สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังนะครับแล้วก็อยู่กับผมแอดมินเมย์ยงเนสนะครับวันนี้นะครับผมก็ทำคลิปแต่เช้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกสักนิดนึงครับพอดูหนังเรื่องนึงนะครับมันมีชื่อว่าหลับลึกหลอนใน Netflix นะครับคือเขาเพิ่งปล่อยไปเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะผมก็เลยลองดูนะครับว่าเรื่องนี้จะมีลักษณะหนังที่เป็นยังไงแล้วเขานำเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการหลับเนี่ยมานำเสนอแบบไหนนะฮะแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเล่านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะฮะแล้วผมก็อยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะแล้วก็นำเสนอคอนเทนต์แบบรวดเร็วให้คุณผู้ชมบ้างนะครับการเล่าซีรีส์ของแอดมินเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมาช้ามากๆมันช้าเพราะว่าแอดมินเนี่ยทำคนเดียวนะครับคลิปมีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ผมจะค่อนข้างใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหานะครับซึ่งไอการทำงานคนเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยเช่นการพูดชื่อตัวละครสับนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ขอย้ำก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อหาคร่าวๆบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบคลิปแนวนี้ก็กดข้ามไปก่อนได้เลยนะครับด้วยหนังเรื่องหลับลึกหลอนนะครับใน Netflix เนี่ยเป็นหนังเกาหลีนะครับแนวสยองขวัญโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆซูจินเนี่ยอยู่กับสามีนะครับที่ชื่อฮยอนซูนะครับคือฮยอนซูเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่นอนหลับลึกนะครับแต่การหลับเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ฮะเขาหลับแล้วเขาละเมอนะฮะอันนี้คือปัญหานะฮะคือเขาอยู่2คนในห้องนะครับซึ่งเป็นห้องเช่าซึ่งเดิมทีเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่ว่ามักจะมีปัญหากับห้องชั้นล่างที่อยู่ใต้ห้องของ2คนนี้นะครับซึ่งเป็นคนแก่เป็นคนชรานะครับซึ่งเขามักจะขึ้นมาโวยวายเกี่ยวกับเรื่องห้องของซูจินกับฮยอนซูนะครับที่ส่งเสียงรบกวนไปถึงชั้นด้านล่างนะครับตอนนี้กลางดึกคืนนึงเนี่ยในขณะที่ซูจินกับฮยอนซูเนี่ยกำลังนอนอยู่บนที่นอนนะครับจู่ๆฮยอนซูเนี่ยก็เกิดลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีคนอยู่ในบ้านซูจินเนี่ยได้ความตกใจนะครับเธอจึงเดินไปสำรวจภายในห้องนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยซูจินตั้งท้องนะครับพอซูจินเดินสำรวจภายในบ้านเนี่ยกลับไม่เจอใครนะแต่กลับเจอหมาของเธอนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปอมนะฮะถ้าแอดมินพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะคือปอมตัวสีขาวเนี่ยที่เธอเลี้ยงไว้นะฮะมันตกใจกลัวจนไปซ่อนอยู่หลังบ้านนะครับแต่พอเปิดประตูค้นหาทั่วบ้านไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะพอคืนถัดไปเข้าซูจินเนี่ยเธอก็เริ่มค้นหาอาการของสามีนะครับว่าการนอนหลับละเมอแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมันเป็นอาการปกติของคนทั่วไปไหมนะฮะปรากฏว่าการละเมอของสามีเธอเนี่ยมันเป็นอาการปกติของคนทั่วไปนะฮะแต่พอผ่านไปหลายๆคืนเข้าฮยอนซูเนี่ยเขาเริ่มมีอาการหนักมากขึ้นเช่นตื่นขึ้นมาเดินไปทั่วบ้านเลยแล้วก็ไปหาของกินในตู้เย็นซึ่งอันนี้แปลกมากมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับฮยอนซูเนี่ยนอนละเมอโดยการเกาหน้าซูจินเนี่ยก็เลยแบบเกาแบบเล่นแรงๆให้นะครับพอคิดว่าสามีตัวเองเนี่ยคันแต่ปรากฏว่าฮยอนซูเนี่ยเกาไม่หยุดครับเกาจนหน้าของตัวเองเนี่ยมีแผลพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยซูจินก็ตื่นมาเนี่ยก็ตกใจเพราะเห็นหน้าของสามีเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะครับแถมยังมีแผลอีกเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาจนฮยอนซูเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าของตัวเองนะครับเขาก็ตกใจมากเลยเพราะเลือดเต็มหน้าเลยแถมที่มือของตัวเองเนี่ยเต็มด้วยเลือดนะฮะพอจะไปทำงานเนี่ยซูจินเนี่ยก็พยายามขยันขยอให้ฮยอนซูเนี่ยไปหาหมอแต่ฮยอนซูเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาอยากจะไปทำงานมากเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยเป็นนักแสดงแต่พอกลับมาเนี่ยฮยอนซูนะครับคือเขาไม่อยากทำต่อละมีอาการท้อแท้แล้วครับส่วนซูจินก็หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการของสามีต่อไปนะซึ่งไออาการเกานะครับมันก็มีเหมือนกันในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เธอก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอาการของสามีเธอเนี่ยมันจะรุนแรงมากแค่ไหนเธอจึงพาฮยอนซูนะครับก็คือสามีของเธอเนี่ยไปปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญทางการนอนหลับนะครับหรือว่าหมอนี่แหละทางหมอเนี่ยเมื่อดูอาการของฮยอนซูแล้วแล้วก็ฟังจากคำพูดของซูจินนะครับตัวภรรยาเนี่ยเขาก็บอกว่าอาการนี้เป็นอาการปกติของคนทั่วไปซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้แถมคุณหมอนะครับเขายังหนังสือที่เก็บรวบรวมอาการของคนนอนละเมอเนี่ยมาให้กับซูจินและฮยอนซูดูซึ่งในช่วงนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างบางส่วนนะแต่มันก็ต้องมีวิธีการป้องกันนะครับเช่นการห้อยกระดิ่งนำโฟมนะครับมาห่อหุ้มอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเพื่อไม่ให้ฮยอนซูเนี่ยทำร้ายตัวเองหรือว่าหยิบอะไรขึ้นมาแล้วมาใช้งานทำร้ายคนอื่นหรือภรรยาของตัวเองนี่แหละหนังนะครับก็ถ่ายทอดให้เห็นว่า
การอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยโดยที่คนเนี่ยมีอาการไม่ปกติเนี่ยมันเกิดอาการระแวงขึ้นมาละตอนนี้ซูจินเนี่ยเริ่มกลัวแล้วครับกลัวสามีตัวเองนี่แหละเพราะนั้นเธอก็เริ่มเกิดความเครียดแล้วพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เธอก็ได้ไปเจอกับลูกของลุงที่อยู่ข้างล่างบ้านนะครับก็เลยพูดคุยกันแล้วก็เลยรู้ความจริงว่าลุงเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เธอก็เริ่มสงสัยมากขึ้นว่าอาการของสามีเธอเนี่ยก็รักษากับหมอมาต้องนานแล้วเนาะแต่ทำไมไม่หายสักทีนึงเธอก็พยายามค้นหาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแหละประกอบกับแม่ของเธอได้ความเป็นห่วงเมื่อรู้อาการของลูกเขยเนี่ยแม่ของเธอก็เลยมาที่ห้องครับแม่ของซูจินนะมานำยันอะไรมาให้ฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยซูจินไม่เชื่อแหละแล้วแถมตอนนั้นนะซูจินยังมีอาการแบบท้องโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเด็กใกล้ออกแล้วแม่ของเธอเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงลูกสาวนะก็เลยนำหมอผีมาหมอผีก็เลยเข้ามาทำการสะเดาะเคราะห์ภายในบ้านนะแล้วก็ได้เจอกับพยอนซูซึ่งเธอก็มีกระดิ่งอันนึงนะครับตัวหมอผีนะแล้วจู่ๆเนี่ยเธอก็เห็นผีร้ายที่อยู่ในตัวฮยอนซูนะฮะเธอก็พยายามไล่แต่ผีตัวนั้นไม่ไปพอหลังจากเหตุการณ์นั้นจบเนี่ยตัวซูจินเนี่ยดาวหนักเลยนะครับเธอเริ่มไม่นอนไม่นอนเลยนะก็คือตานี่เป่งเลยแดงก่ำนะครับมีเลือดห้อในตาเพราะว่ากังวลในสามีของตัวเองนะฮะประกอบกับว่าที่ฮยอนซูเนี่ยเริ่มอาการหนักมากขึ้นจนเธอคิดว่ามันเริ่มเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ลูกแล้วครับในช่วงเวลาที่แยกกันอยู่เนี่ยตัวซูจินเนี่ยก็คลอดเด็กออกมาแล้วแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนแบบมันผูกพันนะครับชีวิตคู่ของสามีภรรยาเนี่ยก็เลยต้องกลับมาอยู่ด้วยกันซึ่งแม่ของซูจินเนี่ยก็พยายามห้ามนะครับอย่าพึ่งเลยดีกว่าเพราะตอนนี้อาการของฮยอนซูเนี่ยยังไม่ดีขึ้นแต่ด้วยความคิดถึงนะครับซูจินเนี่ยเธอก็เลยบอกให้สามีเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วลองปรับพฤติกรรมใหม่แต่ปรากฏว่ามันกลับหนักกว่าเดิมนะครับแต่คนที่หนักเนี่ยกลายเป็นซูจินแล้วครับตอนนี้เธอเริ่มไม่นอนนะเริ่มกังวลแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอจับฮยอนซูเนี่ยกดลงกับพื้นนะครับแล้วพยายามใช้มีดเนี่ยขู่จ่อไปที่คอฮยอนซูแล้วแหละตอนนั้นน่ะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าฮยอนซูก็คือเขาไม่รู้ตัวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันกลับตลบปัดนะครับเพราะว่าคนที่มีอาการแย่ที่สุดเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับซูจินเนี่ยแย่เลยครับตอนนี้เหมือนกับคนคลั่งหรือว่าหลอนกลัวอะไรไปหมดทุกอย่างนะฮะเธอก็เริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแหละปรากฏว่าเธอไปทราบว่าลุงคนนั้นเนี่ยที่อยู่ใต้ห้องเธอเนี่ยตายแล้วใช่ไหมฮะเธอก็เริ่มคาดเดาต่างๆนำทฤษฎีต่างๆนะครับของโลกแห่งวิญญาณมาคำนวณนู่นนี่นั่นจนปรากฏว่าเธอค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีของเธอเนี่ยถูกผีสิงจริงๆซึ่งเป็นตาลุงที่อยู่ชั้นด้านล่างนี่แหละมันมีหลายๆฉากนะครับที่บ่งบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปที่วิญญาณของตาลุงนี่เช่นหมาของซูจินเนี่ยฮยอนซูเนี่ยละเมอนะครับเขาได้ฆ่าหมาของซูจินนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยทำให้หมาปอมตัวนั้นเนี่ยตายซึ่งมันก็ทำให้ซูจินเนี่ยดาวมากๆนะครับซึ่งในขณะที่อาการของซูจินเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นเนี่ยเธอถูกแม่กับตัวฮยอนซูเนี่ยพาไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชไปบำบัดอยู่พักหนึ่งแต่ปรากฏว่าซูจินเนี่ยหนีออกมาได้นะครับแล้วเธอก็กลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนั้นนะครับด้วยความที่ซูจินเนี่ยอาการหนักแล้วเธอนำยันทั้งหมดเลยมาแปะที่บ้านเต็มไปหมดเลยฮะในอพาร์ตเมนต์นะเต็มไปด้วยยันนะครับซึ่งฮยอนซูกลับมาเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยว่ามันนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือมีแต่ยันตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยปรับความเข้าใจกันซูจินเนี่ยทำการเปิดสไลด์ให้ดูแล้วทำการวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแถมเธอพยายามจะสื่อกับฮยอนซูว่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยสิงร่างของคุณนะต้องหาวิธีไล่วิญญาณนี้ออกไปซึ่งคือตะแก่ตอนแรกเนี่ยฮยอนซูเนี่ยไม่เชื่อนะครับแต่มันก็มีความจริงหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยพอจะเชื่อซูจินได้บ้างเช่นรอยยันที่อยู่ด้านหลังของฮยอนซูนะครับซึ่งซูจินเนี่ยเป็นคนทำเอาไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณของตะแกเนี่ยกลับขึ้นมานะครับและแผงลิตอีกและในตอนนั้นเองนะครับเมื่อฮยอนซูไม่ยอมเชื่อเธอก็เลยพยายามลากร่างของลูกสาวของตาลุงแก่ที่อยู่ชั้นด้านล่างนะครับออกมานะและพยายามใช้มีดเนี่ยจ่อคอเธอจ่อคอลูกสาวของตาลุงแก่นั้นนะครับเพื่อบังคับให้วิญญาณของตะแกนั่นน่ะออกจากร่างฮยอนซูสามีของเธอนะซึ่งตอนแรกเนี่ยฮยอนซูเนี่ยก็พยายามพูดออกมาว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนั้นคือไม่มีวิญญาณร้ายอยู่ในร่างของเขานะฮะแต่ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยซูจินเนี่ยเธอก็พยายามใช้สว่านนะฮะจี้ไปที่หัวลูกสาวของตะแกนั่นจนวิญญาณของตะแกเนี่ยออกมาจริงๆนะครับแล้วก็พูดกับซูจินว่ายอมแล้ว
อย่าทำแบบนี้เลยโลกบนนี้มันมีแต่คนบ้าปล่อยลูกสาวฉันเถอะอะไรประมาณนี้นะซึ่งซูจินเนี่ยเมื่อฟังก็คิดว่านี่แหละวิญญาณของตาแก่แน่นอนตาแก่เนี่ยก็เดินไปที่หน้าต่างช่วงที่สามีเนี่ยเปิดหน้าต่างออกไปซึ่งตรงนั้นมันไม่มีหน้าต่างนะฮะฮยอนซูเนี่ยเปิดหน้าต่างออกไปแต่ในตาของซูจินเนี่ยเห็นเป็นเงาสะท้อนเป็นวิญญาณของตาแก่นะครับพอเปิดปุ๊บมันก็มีแสงสว่างมาคล้ายกับว่าวิญญาณของตาแก่ออกจากร่างนะครับซึ่งนี่นะก็คือสาเหตุทำให้หนังเนี่ยมันบอกบทสรุปทั้งหมดออกมาว่าไอ้เรื่องหลอนทั้งหมดนะครับมันมาจากวิญญาณจริงๆคือวิญญาณของตาแก่ที่อยู่ด้านล่างห้องของซูจินแล้วก็ฮยอนซูนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวซูจินเนี่ยหลอนไปเองเธอเนี่ยไม่ค่อยได้หลับได้นอนเนื่องจากว่าฮยอนซูเนี่ยเขาละเมอตลอดเวลานะครับซึ่งมาหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยฮยอนซูก็กลับมาใช้ชีวิตกับซูจินแบบปกติสุขนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จบลงประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์หนังเรื่องหลับลึกหลอนของแอดมินมีการเล่าเนื้อหาแบบคร่าวๆนะครับโดยที่ไม่เรียงลำดับนะอาจจะไม่ได้เรียงตามตัวหนังมากสำหรับข้อคิดนะครับที่ได้จากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ว่าบางทีชีวิตคู่นะฮะมันต้องการปรับตัวเข้าหากันและยอมรับในตัวของอีกคนนึงได้นะครับแต่อาการนี้มันเป็นอาการที่ผิดปกติโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะยอมรับได้ทั้งหมดอีกคนละเมออีกคนไม่นอนหลับเลยอันนี้ยังไงชีวิตคู่ก็พังนะครับแต่หนังเนี่ยเขานำเสนอมาในรูปแบบของสิ่งลี้ลับนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เอามาผสมรวมกันบางครั้งนะครับเราไม่สามารถบังคับพฤติกรรมโดยธรรมชาติของอีกคนหนึ่งได้มันก็ได้แต่ยอมรับนะครับใครยอมรับได้ก็อยู่ด้วยกันได้ส่วนใครยอมรับไม่ได้ก็แยกทางกันอยู่มันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะใครที่ชอบในการวิเคราะห์หนังของแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับผมแอดมินมิวเนสแล้วก็ช่องแมลงหนังนะครับคลิปนี้เดี๋ยวต้องจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ